เรื่องพี่มอหกสอบเอ็นตกหลุมรักคนงามน้องสาวมอสามดาวเต้นประจำเพลงลูกทุ่งมัธยมประกวดชิงช้าสวรรค์เก็บตัวด้วยกันนานจนโหนจันยิ่งที่เธอเติมให้ดูคล้ายมีรักเป็นส่วนผสมยามเรียนก็เดินยามเธอเต้นใครเห็นก็ชื่นชมพาวงลูกทุ่งมัธยมลงเรียนราวก้าวขึ้นสู่ยุคทองที่เป็นนักร้องน้องเป็นนักแสดงช่วยกันเสนอเพลงลูกทุ่งดังกล้องเมื่ออยู่กับไม้ใจพี่อยู่กับน้องเป็นเสื้อโดนจองกับร้องเพลงผิดผีเรียนจบชาญมอปลายขอจามาไกลให้ไม่ได้เจอกันมีการพิมพ์ช้าสวรรค์มองเธอผ่านหน้าจอทีวีน้องสาวมอสามวันนี้เจ้าเป็นสาวแดนเซอร์มอสี่สมใจผ่านจอทีวีอดีตรุ่นพี่คนนี้ก็คือโดนจองกับร้องเพลงผิดผีเที่ยวเรียนจบชาญมอปลายขอจากมากลายให้ไม่ได้เธอกันติดตามชิงช้าสวรรค์มองเธอผ่านหน้าจอนี้น้องสาวมอสามวันนี้เจ้าเป็นสาวแดนเซอร์มอสี่ส่งใจผ่านจอทีวีอดีตรุ่นพี่คนนี้คิดถึงShut up.